ในการจัดทำแผนพัฒนา1-1นะครับสิ่งที่มีความจำเป็นก็คือการทำ SWOT โดยการ SWOT สามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ S หรือ Strength นะครับหมายถึงจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบของบุคคลองค์กรหรือชุมชน W Weakness คือจุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบของบุคคลองค์กรหรือชุมชน O Opportunity คือปัจจัยภายนอกที่สร้างโอกาสและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการและ Tthreats คือปัจจัยภายนอกที่สร้างอุปสรรคความเสี่ยงหรือภัยคุกคามโดยตัว S และ W นะครับเป็นการมองจากตัวองค์กรหรือชุมชนนั้นเองนะครับส่วนตัว O และตัว T เป็นการมองสู่ปัจจัยภายนอกว่าปัจจัยภายนอกจะส่งผลกระทบในทางบวกหรือทางลบต่อองค์กรหรือชุมชนในการทำ SWOT ครับ